ฟิวโยนเบาๆหน่อยดีเดี๋ยวเข้าบ้านคนอื่นเฮ้ยลอยไปบ้านเขาแล้วแป๊บนะพี่ฟิวแม่โทรมาฮัลโหลค่ะแม่ตอนนี้หนูอยู่บ้านค่ะถึงบ้านแล้วอาบน้ำแล้วค่ะการบ้านก็ทำเสร็จแล้ววันนี้แม่กลับช้าเหรอคะได้ค่ะแม่สวัสดีค่ะพี่ฟิวเหมือนเนี้ยเล่นได้ยาวเลยแม่กลับช้าฟิวทำไมโกหกแม่แบบนั้นน่ะฟิวยังไม่ได้ทำการบ้านนี่น้ำก็ยังไม่ได้อาบแล้วทำไมบอกแม่ว่าอาบน้ำเสร็จแล้วทำการบ้านเสร็จแล้วอ่ะฟิวโกหกแบบนี้ไม่ดีนะมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนพี่ฟิวไม่เป็นไรหรอกขำๆเองกลับไปค่อยทำก็ได้แค่นี้ไม่มีใครเดือดร้อนหรอกพี่ฟิวแต่ถ้าฟิวโกหกแบบนี้เดี๋ยวติดเป็นนิสัยนะรู้แล้วพี่ฟิวไปเล่นตรงนั้นกันเอาจะไปก็ไปมาพี่ฟิวเล่นโยกเย่กันพี่ฟิวนั่งก่อนฟิวหนักอ่ะทำไม่เล่นนะอุ้ยหนักหนักหนักพี่ฟิวไปซื้อไอติมกินกันดีไหมก็ดีเหมือนกันฟิวเพิ่งเล่นมาเหนื่อยอ่ะไปหาไอติมกินกันไปไปกันฟิวถึงร้านป้าโบแล้วไปป้าโบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟิวจะกินอะไรไอติมใช่ปะเด็กๆอยากกินอะไรเลือกเอาเลยนะลูกนะฟิวจะกินอันไหนดีอ่ะดูก่อนพี่ฟิล์มอันนี้อะไรอ่ะช็อกป๊อปที่ร้านนี้เดี๋ยวที่เข้ากินไมโลนั่นออริจินี่แหละโอเคไปจ่ายจังกันเพิ่มแท่งเอาอะไรอีกเปล่าไม่เอาแล้วแค่นี้นะป้าโบนี่ของหนูค่ะหนึ่งแท่งโอเคจ้าขอบใจมากนะค่ะหนูเดี๋ยวก่อนน้องเสื้อชมพูน่ะมานี่ก่อนมานี่ก่อนเรียกหนูเหรอคะป้าใช่หนูนั่นแหละมานี่ก่อนเร็วมานี่ก่อนมีอะไรคะป้าหนูยังไม่ได้จ่ายตังป้าเลยลูกหนูจ่ายแล้วค่ะให้ตอนไหนลูกไม่เห็นมีเลยสงสัยป้าขี้ลืมแน่เลยแต่หนูจ่ายไปแล้วนะใช่เหรอลูกให้ป้าตอนไหนป้าจำไม่ได้หนูจ่ายแล้วนะป้าหนูไปละให้ตอนไหนเนี่ยก็มีแต่น้องเสื้อน้ำเงินที่ให้แบงค์20มาไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ฟิวจ่ายแล้วหรอเหมือนไม่จ่ายเลยฟิวพี่ถามจริงเหรอเมื่อกี้ได้จ่ายตังป้าเขาเปล่ายังเหมือนพี่ฟิล์มเอ้าแล้วทำไมฟิวไม่จ่ายไม่เป็นไรหรอกป้าเขารวยแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ฟิวชอบโกหกอ่ะนิสัยไม่ดีเลยพี่ฟิล์มไม่ต้องคิดมากหรอกก่อนแม่จะกลับมาก็เย็นรอไปหาลูกบอลเล่นกันก็ได้ฟิวป่ะพี่ฟิล์มรับนะฟิวหุยนี่เอาจริงปะนะอุ้ยฟิวฟิวโยนเบาๆหน่อยดีเดี๋ยวเข้าบ้านคนอื่นจะกลัวไปทำไมพี่ฟิล์มแล้วถ้าฟิวโยนแรงแล้วไปโดนของบ้านคนอื่นแล้วมันแตกหักอ่ะจะทำไงพี่ฟิล์มไม่ต้องคิดมากหรอกหนูฟิวไม่ปาเข้าไปแน่นอนฟิวล่ะอุ้ยเกือบไปแล้วนะเอาไปไว้ไว้เอาไปฝนก็ตกทุกวันเนี่ยล้างจนเบื่อแล้วเนี่ยรถเพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยล้างมาก็ตกล้างมาแล้วก็ตกเนี่ยพี่ฟิล์มลูกนี้ต้องรับให้ได้นะรับเฮ้ยฟิวทำไมโยนแรงอย่างงี้พี่จะรับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยลอยไปบ้านเขาแล้วเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วอุ้ยโดนรถเขาด้วยอ่ะเฮ้ยน้องทำไมเฟี้ยงบอลมาโดนรถพี่อย่างเงี้ยมันบุกปะเนี่ยพี่ฟิล์มแย่แล้วทำไงก็พี่บอกแล้วเห็นไหมอย่าโยนแรงเป็นไงโดนรถเขาเลยทำไงเนี่ยน้องเล่นบอลอย่างงี้ไม่ถูกกันเนี่ยเขาของเสียหายแล้วเนี่ยหูน้องทันรถพี่บุ๋มแล้วเนี่ยจะชดใช้ค่าเสียหายยังไงหนูไม่ได้ทำนะพี่เอ้าทำไมฟิวทำแบบนี้อ่ะพี่คะหนูขอโทษด้วยค่ะรถเป็นอะไรมากไหมคะเดี๋ยวหนูชดใช้ค่าเสียหายให้ไม่หรอกแค่อยากจะรู้ว่าจะโกหกหรือยอมรับผิดกับท่านนั่นเองหนูไม่ได้เป็นคนทำไม่ใช่เหรอไอ้คนที่ทำวิ่งหนีแล้วนี่หนูขอโทษจริงๆค่ะพี่งั้นหนูขอลูกบอลคืนได้ไหมคะงั้นเอาไปขอบคุณค่ะหูยิงเซ็งเลยเนี่ยรถเป็นรอยหมดเลยเนี่ยหุ้ยโชคดีนะเนี่ยที่ออกมาทันรอดมายังวุดวิดเลยอ่ะถ้าสมมุติขืนแล้วไม่ออกมานะโดนพี่เขาด่าแน่เลยทำไมฟิวทำตัวแบบนี้เนี่ยทำผิดไม่ยอมรับผิดนิสัยเสียด้วยแถมวิ่งหนีอีกฟิวไหนบอกว่ากลับมาบ้านแล้วเรากลับมาบ้านยังไม่เจอฟิวเลยเนี่ยโทรมานะก็บอกว่าอาบน้ำแล้วทำอะไรเสร็จแล้วนี่ยังไม่เห็นเลยเนี่ยไปไหนเนี่ยกลับมานะจะต้องทำโทษให้เข็ดเลยอ้าวแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเอ้าแม่กลับมาแล้วหรอแม่มาตั้งแต่โทรไปหาฟิวแล้วทำไมต้องโกหกแม่ด้วยล่ะโกหกแบบนี้เป็นเด็กไม่ดีเลยนะ
นูขอโทษนะแม่เห็นไหมฟิลพี่บอกแล้วว่าอยากโกหกแม่ฟิลการบ้านอะทำหรือยังแล้วเนี่ยอาบน้ำแล้วหรือยังการบ้านยังไม่ได้ทำแม่น้ำก็ยังไม่ได้อาบค่ะไม้เรียวในมือแม่เนี่ยสั่นไปหมดแล้วนะฟิลเห็นไหมฟิลพี่บอกแล้วว่าอยากโกหกโกหกมันไม่ดีพี่เตือนไปหลายครั้งแล้วนะพี่ฟิลน้องฟิลขอโทษมาหลังแล้วฟิลจะไม่ทำอีกแล้วค่ะเอาเป็นว่าแม่ไม่ทำโทษแล้วกันเย้แม่ใจดีจังเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอแม่ไม่ตีหรอกนะแต่ว่าแม่จะลดค่าขนมเหลือวันละ10บาทเท่านั้นนะฟิล huh? แม่แล้วหนูจะกินอะไรอ่ะก็ช่วยไม่ได้อยากโกหกแม่ทำไมล่ะได้ค่ะแม่วันหลังจะไม่โกหกอีกแล้วไปไปทำกันบ้านแล้วก็ไปอาบน้ำด้วยนะจ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ไม่ควรที่จะเป็นเด็กโกหกหรือว่าทำนิสัยแบบน้องฟิลนะคะไม่ว่าจะโกหกกับคนในบ้านหรือว่าคนนอกบ้านนะคะเพราะว่าถ้าโกหกไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวจะติดเป็นนิสัยค่ะใช่ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะคะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย